เชฟขาเมนูของเราวันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรคะก็เอาไส้กรอกอีสานแต่เราใช้อาหารยุโรปมาทำเอาเบคอนมาพันค่ะเชฟแล้วก็เสิร์ฟกับซอสพริกแกงโอ้โหชื่อเมนูวันนี้เป็นไส้กรอกอีสานพันเบคอนซอสแกงเผ็ดนะคะจะผัดซอสแกงเผ็ดก่อนทำซอสก่อนใช่ได้ค่ะขั้นตอนการทำซอสแกงเผ็ดเนี่ยเราจะเริ่มจากการผัดน้ำพริกแกงเนาะนานาใช้เป็นน้ำมันนะคะวันนี้เนี่ยเวลาเราผัดพริกแกงนานาใช้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์เพราะว่าเจ้าขวดเนี้ยนานาจะเอามาผัดซอสแกงเผ็ดและที่สำคัญจะเอามาทอดเบคอนพันไส้กรอกอีสานด้วยเรียกได้ว่าซื้อขวดเดียวคุ้มมากๆเลยโอเคระหว่างที่รอกระทะไม่ต้องให้ร้อนจัดมากก็ได้เอากับพริกแกงใส่ลงไปได้เลยพริกแกงเผ็ดนะคะจากนั้นเนี่ยพอพริกแกงเริ่มมีเสียงฉู่ฉานิดนึงแล้วก็น้ำมันลงไปเคลือบทั่วพริกแกงแล้วเราจะค่อยๆใส่อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดลงไปนะคะโอเคหนูใส่หมดนะใส่หมดเลยนะคะด้วยความที่เราทำซอสเราจะไม่ผัดนานวันนี้เชฟมีโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้า3สีหั่นเตาเล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็ปรุงรสมีน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บนะคะหนูปรุงรสก่อนหรือให้ใส่ผักก่อนคะเอาปรุงรสก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่ผักได้ค่ะปรุงรสของเราวันนี้นะคะน้ำตาลปี๊บนะน้ำปลาทุกอย่างเรียบร้อยนะนะใส่ผักเลยนะใส่ได้เลยพริกชี้ฟ้านะคะ3สีสับละเอียดเป็นเตาอย่างนี้สวยมากใบมะกรูดนะคะเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยโหระพาโอเคพอน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยได้ค่ะเพราะว่าเราทำเป็นซอสเราจะเอาเจ้าซอสแกงเผ็ดของเราพักไว้สักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำไส้กรอกอีสานพันเบคอนทอดกรอบๆกันค่ะเราจะมาทำไส้กรอกอีสานพันเบคอนครับนานามีไส้กรอกอีสานมานำเสนอค่ะเป็นไส้กรอกอีสานตราวาสนาสูตรต้นตำรับนี่รสชาติเปรี้ยวพอดีที่สำคัญอร่อยมากเลยนี่นะคะหีบห่อแบบนี้ตัดเขาจากนั้นข้างในซีลอีกชั้นนึงด้วยค่ะหีบแบบนี้เดี๋ยวนานาจะเอาเจ้าไส้กรอกอีสานเนี่ยนะคะใส่จานไว้ให้เชฟเชฟจะเอาไส้กรอกอีสานตราวาสนาเนี่ยมาพันกับเบคอนแล้วก็เสียบไม้ไว้จากนั้นเราจะมาชุบแป้งทอดกันนะคะเชฟค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูตัดให้จะเอากรรไกรตัดให้ง่ายกว่าคู่นะเชฟนะนอกจากไส้กรอกอีสานจะเอามาย่างเอามาทอดเปล่าๆแล้วเอามาพันเบคอนแล้วทอดนี่คืออร่อยมากเลยนะเชฟเอาเบคอนมาพันกับไส้กรอกอีสานจากนั้นเสียบไม้เข้าไปนะคะโอเคเราก็ได้ไส้กรอกที่พันด้วยเบคอนค่ะแบบเดี๋ยวเรานำไปทอดได้ค่ะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้เอาลงไปทอดในน้ำมันธรรมดาเราชุบแป้งด้วยที่สำคัญแป้งของเราปรุงรสด้วยนะมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะเอาเจ้าไส้กรอกอีสานของเราไปชุบแป้งทอดเนี่ยนะคะเราก็ต้องอุ่นน้ำมันกันก่อนน้ำมันวันนี้ที่เลือกใช้อย่างที่บอกซื้อขวดเดียวได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดวันนี้เป็นน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะคะอย่างที่บอกไปวันนี้เนี่ยเจ้าไส้กรอกอีสานของเราจะพันเบคอนแล้วก็ชุบแป้งด้วยแป้งวันนี้เชฟกับนานาเลือกใช้แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกินะคะแป้งห่อนี้ปรุงรสมาเสร็จแล้วหอมกลิ่นกระเทียมและพริกไทยทอดกรอบๆมีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสชาติเค็มๆนิดนึงอร่อยมากเลยเอาน้ำเย็นใส่ลงไปนะคะคนผสมให้เข้ากันสัดส่วนมีอยู่แล้วหลังซองนะถ้าอยากได้เหลวขึ้นก็เติมน้ำอยากได้ข้นขึ้นก็ลดน้ำนี่แล้วแต่ความชอบเลยค่ะสีของแป้งจะมีจุดๆๆๆดำๆมาจากพริกไทยดำนะคะมันจะเพิ่มกลิ่นหอมมากๆเลยเวลาเอาลงไปทอดได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเอาเจ้าไส้กรอกอีสานพันเบคอนของเราแบบนี้ค่ะเอาลงไปทอดนะเชฟขาไม้ที่1
ไม้ที่2หูเหลืองทองน่ารับประทานมากเลยครับเอาขึ้นได้ละอ่ะปิดไฟยกขึ้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะโหเชฟน่ากินมาก1ไม้นี่คืออิ่มอันนี้ต้องไปแบบแบ่งๆกันใช่อุ๊ยแต่มันสวยมากเลยนะคะโอ้โหฟังเสียงนั่นสิอ่ะเรียบร้อยเนี่ยไส้กรอกอีสานกรอบกรอบพันเบคอนชุบแป้งทอดกับซอสแกงเผ็ดของเชฟประจวบวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้จะมีเมนูข้าวไก่ทอดกรอบอร่อยเผ็ดซีดนิดๆโรยหน้าด้วยกระเทียมไทยเจียวกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิก็สามารถทำได้แล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวไก่ทอดวิธีทำเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำไก่ลงชุบแป้งผสมน้ำให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำแป้งที่ผสมไว้ลงทอดอีกครั้งในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้สำหรับโรยหน้าจัดไก่ทอดลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกโรยหน้าด้วยแป้งทอดกรอบกระเทียมไทยเจียวกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ